สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเกม Perception Part 4ครับตอนนี้เราตามเบ็ตตี้นะครับตามวิญญาณของเบ็ตตี้มาถึงผมคาดว่าเป็นแนวหน้าสนามรบจากความเดิมตอนที่แล้วคือเบ็ตตี้เนี่ยพยายามทำทุกทางนะครับเพื่อให้เธอได้สามารถตามสามีของเธอจีนชื่อว่าจีนมายังสนามรบให้ได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนั้นทำให้เธอหลอนว่าสามีจะเป็นอันตรายก็เลยอยากจะตามมาช่วยเหลือดูแลและนี่คือแนวหน้าครับศพเต็มไปหมดเลยเราจะเดินทางกันมีคนเล่นเปียโนอ่ะคือต่อให้มีรั้วก็จริงมีน้ำทะเลก็จริงแต่ยังอยู่ในบ้านนะครับศพเต็มไปหมดเลยปุ่มคอนโทรลบอกว่าคอนโทรลบอกว่าขึ้นไปข้างบนนี้ว่ะนี่เป็นประตูรั้วรวดหนามซึ่งไม่สามารถจะข้ามไปได้ครับเราต้องไปทางนี้เฮ้ยเฮียอะไรวะไม่เหรอหายไปไหนแล้วไม่มีทางไปต้องไปทางนี้ครับจะมีเตาไฟอยู่นะครับเป็นห้องอ่ะใครมานั่งผิงไฟตรงนี้หรือเปล่าแถวนี้มีของแน่เลยเมื่อกี้มันมีเสียงแบบเสียงกระซิบอ่ะแถวนี้ครับลองเดินไปต่อก่อนนะครับเฮ้ยมีคนปาหนังสือใส่ผมอ่ะYou really love these dusty old tomes, don't you? We never read many books, just listen to father's war stories. Made me want to go out on an adventure of my own. Are they enough, Jean? Your books, do they make you feel alive?บทสนทนาตรงนี้เนี่ยเป็นบทสนทนาของเบ็ตตี้พูดกับจีนนะครับบอกว่าเธอคงรักไอ้หนังสือเก่าๆพวกนี้มากเลยสินะพวกเราไม่เคยอ่านมันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเคยแต่ฟังเรื่องราวของคุณพ่อนะครับพ่อของเบ็ตตี้เล่าเรื่องราวกับการออกไปสงครามทำให้ฉันอยากจะออกไปผจญภัยด้วยตัวเองเหลือเกินเหมือนกับว่าจีนชอบสะสมหนังสือมั้งครับแล้วเบ็ตตี้ก็บ่นว่าสะสมไปแล้วยังไงหนังสือพวกนี้มันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรออะไรเงี้ยมาถึงที่มีเปียโนแล้วครับคอนโทรลนี่บอกให้ขึ้นไปที่ห้องนั้นว่ะตรงนี้มีประตูด้วยล็อกครับมีเสียงเปียโนนี่แม่งอย่างหลอนเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือเข้าไปซ่อนมีที่ซ่อนตรงนี้ครับจำไว้ด้วยนะครับผมเนี่ยต้องจำไว้ด้วยนะครับWhat is it? มีโน้ตตรงนี้นะครับ Women's Army Auxiliary Corps, you're my last hope. While we are always eager for more Women's Army Auxiliary Corps, we are unable to offer you. Malarkey. Fine. อันนี้มัน Let's see what I can do at home.At the very, very least. พูดถึงกองกำลังทหารผู้หญิงนี่คือความหวังสุดท้ายของฉันแล้วคืออันนี้เป็นเบ็ตตี้พูดนะครับบอกว่านี่คือความหวังสุดท้ายแล้วกองกำลังทหารผู้หญิงแต่สุดท้ายการตอบรับกลับมาก็บอกว่าฉันพวกเราไม่สามารถจะเสนอตำแหน่งงานให้คุณได้สรุปก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ไปแนวหน้านะครับเธอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะลองกลับไปที่บ้านดูว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยที่สุดฉันจะทำอะไรได้บ้างที่บ้านแล้วแคสซี่ก็บอก What a shame นะครับเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำเรื่องแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่ข้างบนชั้น2นั่นสินะถ้าตกลงว่าเบ็ตตี้ก็ยังไม่ได้ไปแนวหน้านะครับแค่เหมือนแบบอาจจะแอบขึ้นเรือมา
มาถึงแถวชายทะเลชายฝั่งแล้วก็พยายามจะเข้าร่วมกับกองกำลังของทหารผู้หญิงแต่เขาก็ไม่รับอีกฉันกำลังจะไปหาเธอฉันกำลังไปฉันจะไปหาเธอให้ได้เลยจีนตรงนี้มีกระสอบทรายบังเกอร์เหมือนแบบที่หลบกระสุนนะครับจะไปหาให้ได้จะไปหายังไงวะไม่มีใครเขารับมึงอะเชี่ยตำติงที่พื้นครับโน้ตครับ Dear Betty, thank you for your enthusiasm about organizing a neighborhood watch. I'm afraid your location puts you at a disadvantage.And you're all alone up there. I'm sure a nice girl like you could certainly help out at the women's club bake sales downtown. No, I won't. I won't be deterred. Perhaps I could appeal again to Roger. He might listen to reason. Nora Nini บอกว่าเบ็ตตี้พยายามจะเสนอไอเดียในการก่อตั้งเหมือนอาสาสมัครในการดูแลละแวกบ้านครับเหมือนเธออยู่บ้านแล้วใช่ป่ะเธอยังแบบไม่สามารถจะไปช่วยสามีที่แนวหน้าได้พออยู่บ้านก็อยากจะทำตัวเป็นประโยชน์ก็เลยพยายามจะก่อตั้งกองกำลังอาสาสมัครเพื่อดูแลละแวกบ้านแต่ก็ได้รับการตอบรับกลับมาว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีนะแต่ละแวกที่เธออยู่อ่ะเธออยู่แค่คนเดียวไงบ้านนี้เธออยู่คนเดียวเลยมันไม่มีใครให้ดูแลเพราะฉะนั้นเธอคงจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าไปช่วยงานที่ร้านขนมปังที่ดาวทาวเบ็ตตี้ก็เลยแบบเหมือนโกรธแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนแบบอยากจะไปคุยกับคนที่ชื่อโรเจอร์เผื่อว่าเขาจะฟังเหตุผลโรเจอร์อาจจะเป็นคนตอบจดหมายฉบับนี้กลับมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างนึงที่มีอำนาจในการจัดตั้งเดี๋ยวเราดูกันว่ายังไงกันแน่ครับแล้วนี่แบบกระสอบทรายเต็มบ้านไปหมดเสียงอะไรวะหัวกว้างเหรอตุ๊กตาเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่ที่เราเคยเจอที่มันถามว่ามาเล่นกันไหมแต่ว่าสวมหัวกวางอีน่ากลัวไปดีกว่าเชี่ยมีโน้ตเดี๋ยวครับสุดท้ายแล้วนะทางตันด้วยยังไงเนี่ยสแกนครับให้เดลฟายช่วยเดลฟายเท็กซ์ทูสปีชอะไรอ่ะเฮ้ยอ่านสิอะไรอ่ะเฮ้ยคนลุกฟังไม่รู้เรื่องกดอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ย behind you ฮะไม่รู้เรื่องเลยครับนี่หัวกะโหลกคนใช่ไหมอ่ะอีเฮ้ยมันหลุดออกมาแล้วอ่ะบอกให้ที่ไปให้ไปที่ประตูนั้นนะแต่ว่าไม่มีทางไปนี่ต้องออกทางนี้แหละมั้งคือตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะเจออะไรแล้วนะครับแบบ behind you เฮ้ยมันมีอะไรเด้งขึ้นมา behind you วะเฮ้ยสัตว์อย่างหลอนอะไรเขานะบานนี้แหละมาครับผมเดินไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าไปไหนแล้วตอนนี้เกมเซฟเซฟอย่างนี้หนีเรื่องแน่นอนเตียงหีบเดลไฟก็ไม่ช่วยกูด้วยเมื่อกี้เนี้ยประตูซึ่งเป็นบังเกอร์กั้นไว้ครับ
ให้มาที่นี่ปืนมาไม่ได้เครียดเลยเบตตี้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  You don't need anyone else to run the switchboards How about this ลองนี่ดูสิ Be a doll and take a few photos ลองทำตัวเป็นตุ๊กตาถ่ายรูปสัก 2-3 รูปเกิดอะไรขึ้นกับเบตตี้เนี่ย At night when I kneel to say my prayers I rest my elbows on the hope chest you gave me on my 18th birthday We're going to make a family someday you and me you'd said พูดถึงของขวัญที่เบตตี้เคยได้รับให้ตอนของขวัญตอนอายุ18นะครับผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าสักวันนึงเราจะมีครอบครัวด้วยกันของชิ้นนี้เหรอแต่ของชิ้นนี้มันคือของที่เหมือนแบบเบตตี้ถูกจับให้ใส่เพื่อถ่ายรูปเพื่อเอาไปเรียกขวัญกำลังใจอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเดี๋ยว Boost a Morale แต่นี่น่าจะเป็นของขวัญที่พูดถึงในเสียงเมื่อกี้นะครับ Inside that chest are our dreams, Jean And keeping them safe on our end So you do your duty over there and we'll be right ทำหน้าที่ของเธอที่นั่นแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปอุ้ย I am coming for you ฉันกำลังไปหาเธอ I'm coming for you Jean ตู้ปิดเองครับมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นครับสุสานนี่เฮ้ยนั่งปิดเองด้วยเฮียเบตตี Hold on just a little longer, Jean. รออีกนิดนึงนะจีนฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความเจ็บปวดนี่มันใช่แน่ๆ I keep hearing a German man's whisper in the wind. After months of trying to decipher something, anything, I heard the word Bosch. Bosch. Little elbow grease at the library turned up a German dictionary.Bosch means forest. I am coming for you. I'm coming for you. มีกุญแจดอกครับคืออันนี้เป็นเสียงของเบตตี้คร่ำครวญนะครับบอกว่าจะไปหาจีนให้ได้เลยเหมือนตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนเธอพยายามจะหาทางทำอะไรสักอย่างให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จแล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงภาษาเยอรมันพูดเข้ามาในหูของเธอนะครับพูดคำว่า Bosch ซึ่งพอเธอไปเปิดดิกเนี่ยภาษาเยอรมันคำว่า Bosch แปลว่าป่านะครับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยพยายามจะไปหาให้ได้หาจีนให้ได้อาจจะต้องไปหาในป่าทำไมนั่นเป็นวิญญาณร้ายอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องไปหลบที่ไหนวะเหี้ยมากกูวิ่งมั่วแล้วต้องหาลงนะสักอย่างนึงอ่ะยี่ปะเนี่ยเอ้าเนี่ยกุญแจใช้เลยครับเซฟแล้วผมเข้ามาอยู่ในโรงเก็บของอะไรสักอย่างเนี่ยมันบอกให้ไปหยิบอะไรวะเนี่ยโพที่เกี่ยว I should really check out that attic นี่ไงเอาที่เกี่ยวไปเปิดห้องใต้หลังคาครับซึ่งอยู่โคตรไกลไอ้สัตว์กูต้องกลับไปที่บ้านนู่นมีโน้ตบางอย่างด้วยครับตรงนี้สแกนวิดเดลไฟล์จะแปลออกไหมเนี่ยBetty, I hope this letter finds you well. Echo Blood must be lonely with you there alone. Have you heard from Jean recently? I wish I could be there, but the work here at the Richmond Shipyards is vital to the war effort. With Jean in the army, that big house must be difficult for you to maintain. I pray every night for Jean. If he were to die over there, I'm not sure if Mother could handle it.
According to the stories we hear at the shipyards, the way captured soldiers are treated sounds like a fate worse than death. Indications are this will be a long war, but take comfort in your wonderful home. Love, Eddie. เป็นจดหมายจากเอ็ดดี้เขียนถึงเบ็ตตี้นะครับเอ็ดดี้น่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าเบ็ตตี้ไม่รู้ว่าเธอได้ข่าวจากจีนบ้างหรือเปล่านะเหมือนติดต่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าในแนวหน้าสงครามมันหนักมากอันนี้เอ็ดดี้ทำงานอยู่ที่ชิปยาร์ดก็คือเหมือนอู่ต่อเรือนะครับเขาบอกว่าก็ได้ยินข่าวมาบ้างบอกว่ามีการโดนจับไปเป็นตัวประกันอะไรกันด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากให้เธออยู่บ้านอย่างสบายใจอะไรอย่างนี้สถานการณ์มันคงลำบากสำหรับเธอสินะต้องอยู่คนเดียวแต่ก็ขอให้สู้ๆฉันภาวนาให้จีนปลอดภัยทุกวันเลยด้วยรักจากเอ็ดดี้นะครับจดหมายนี้ก็เป็นเหมือนอีกตัวนึงที่ช่วยปั่นให้เบ็ตตี้กังวลมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเหมือนกับมีสถานการณ์การจับเฉลยกันด้วยนะครับแล้วคนที่เป็นภรรยาได้อ่านจดหมายแบบนี้ใครจะไปอยู่นิ่งๆได้วะใช่ไหมกูต้องออกไปกันใช่ไหมกลับทางไหนเนาะPractice. You don't need fancy tools to disassemble your gun. Use the cartridge here as a screwdriver. Yes, Gene, just like I showed you. Now let's get a stopwatch and have some fun. พูดถึงการใช้ปืนนะครับขอให้ฝึกอย่างที่ฉันสอนเธอนั่นแหละจีนกำลังซ้อมใช้ปืนเหรอเป็นยังไงวะจะขึ้นไปบนนั้นห้องอาหารที่เรามาตอนแรกตอนเกิดเลยผมจะรีบไปที่ห้องใต้หลังคาครับซึ่งเราต้องขึ้นชั้น2เดี๋ยวมีโน้ต Here it is my last shot Come on Roger เอาล่ะทางเลือกสุดท้ายใช้แล้วโรเจอร์เอลิซาเบธ I'm not sure what you mean by being ready and able to fightฉันไม่แน่ใจว่าเธอพูดอย่างนี้ทำไมนะที่เธอบอกว่าเธอพร้อมจะสู้ How could you ever hold your own against a German brute เธอสูงแค่5ฟุต2นิ้วอ่ะจะไปสู้กับพวกเยอรมันได้ยังไง Instead think of the good you can do with a victory garden and a can drive ขยำกระดาษทิ้งแล้วครับ Why won't ทำไมไม่มีใครให้โอกาสฉันเลย Damn chanceโรเจอร์ซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเธอก็ปฏิเสธครับก็เธอเป็นผู้หญิงใครจะอยากให้ไปออกรบสงครามถูกป่ะสูงแค่5ฟุต2นิ้วจะไปสู้อะไรพวกเยอรมันตัวใหญ่ที่โหดร้ายได้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไหมนี่คือสิ่งที่โดนตอบกลับมาครับมาแล้ววะแม่งฟ้ามึงจะผ่าแรงมาไหนเนี่ยเสียงอะไรวะบนนั้นครับชั้น2ขอโอกาสให้เบ็ตตี้มาดูกันครับเกี่ยวลงมาครับห้องแห่งความลับจะได้เจออะไรอ้าวนี่มันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมุดเข้าไปด้านในครับปืนมีปืนไหมมีตุ๊กตาอีกแล้วครับอีตุ๊กตาบ้านี่แล้วครับเก็บได้ด้วยดิThis is it. The way to my home in Europe. นี่แหละใบเปิดทางสำหรับไปยุโรปปืนใช่ไหมมีโน้ตครับ Dearest Jean, it seems my luck is finally turned around. ดูเหมือนโชคจะกลับมาเข้าข้างฉันแล้ว And it turns out
I won a trip to Europe. ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างฉันฉันได้ตั๋วฟรีไปยุโรปจาก Silver Star นะครับฉันจะรีบไปหาเธอรอก่อนนะฉันจะไปในอีกไม่นานนี้จงศรัทธาไว้เบ็ตตี้ได้ตั๋วฟรีจากบริษัท Silver Star เป็นบริษัทท่องเที่ยวนะครับI know this. นี่มันรหัสมอสนี่ Betty, I am coming home. ฉันกำลังจะกลับบ้าน Jean is coming. Jean กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเหรอ On my way home. กำลังจะกลับบ้าน Honorable discharge. Love you. เหมือนโดนปลดนะครับ Get on that boat. He's coming back. แปลว่าสวนกันครับนั่นคือสาเหตุที่ Find my way to that foghorn stat.นั่นคือสาเหตุที่เธอไม่ได้ข่าวจากสามีเลยเพราะว่าสามีโดนปลดนะครับเรือโดนปลดประจำการก็เลยติดต่อไม่ได้แล้วทีนี้เหมือนเบ็ตตี้กำลังจะไปหาผัวซึ่งคิดว่าผัวอยู่นู่นแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วผัวกำลังจะกลับมาหมายความว่าจะสวนกันแล้วนะครับซึ่งหน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องไปตามเสียงเรือนั้นเพื่อไปรั้งเบ็ตตี้เอาไว้ข้างล่างครับรั้งไม่ได้อยู่แล้วปะวะมันก็เหมือนเคสของเฟลิเชียที่สุดท้ายมันก็ผูกคอตายป่ะขอรัวๆครับไหนอ่ะอีถ้วยนี้จับไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละเข้าไป Silver Star ครับนี่ไงนี่มันประตูเรือแล้วนะอะไรวะเปิดม่านนั่นไงล่ะไม่นะเบ็ตตี้Betty, you can't. He's on his way. เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเขากำลังกลับมาแล้วอ่ะ Why? ทำไม Why does fucking house do this to her? ทำไมบ้านนี้ทำอย่างนี้กับเธอนี่คือฆ่าตัวตายในอ่างน้ำเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะตั๋วที่อยู่ในฝันของฉันหมายถึงตั๋วอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่แหละครับตั๋วฟรีนี่ไงทิเก้ครับ I can't wait to see the look on his face when he sees me.คิดไม่ออกเลยว่าเขาจะเห็นหน้าฉันแล้วเขาจะทำหน้ายังไงนั่นแหละครับไม่ได้เห็นแล้วครับแล้วก็จมน้ำตายซะงั้นครับฆ่าตัวตายในอ่างน้ำตัวเองฮะทั้งที่สามีกำลังจะกลับมาแล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจออีกแล้วเหรอเนี่ย Does this mean I solved it นี่หมายความว่าฉันแก้ไขมันได้แล้วเหรอแก้บ้าอะไรล่ะแล้วดูเหมือนว่าบรรยากาศรอบๆต้นไม้จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับตอนแรกเป็นหิมะตอนนี้มันแห้งๆแล้วก็กลับมาเจอกับอันนี้ไม่ใช่ล็อกเก็ตแล้วครับเป็นถุง Many of the sailors in town bought her herb sachets. I laughed at the notion of a man wanting to smell sweet, but then I was told they were for protection. Old Tully'd sworn that was one of her sachets that kept his ship afloat in a wretched squall.He clutched it to his chest like a cross. That woman again. เสียงผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วอ่ะผู้หญิงที่ชื่อว่าเฟดนะครับพูดถึงสมุนไพรบางอย่างเดี๋ยวนะซ่อนซ่อนทำไมนี่เรากลับมาที่อ่างน้ำนะครับบทสนทนาเมื่อกี้เดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะเธอบอกว่าหลายคนในเมืองเนี่ยก็ได้เอาถุงสมุนไพรเนี้ยมามอบให้กับเธอนะครับให้กับเธอคนนั้นฉันก็เลยขำคิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนไหนจะไปอยากดมกลิ่นสมุนไพรนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามีชายคนนึงเนี่ยบอกว่าไอ้ถุงสมุนไพรเนี่ยมันมีไว้เพื่อปกป้องปกปักรักษานะครับครั้งนึงมีผู้ชายเนี่ยรอดตายมาได้จากเรือล่มก็เพราะว่าไอ้ถุงสมุนไพรนี่แหละแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบเป็นรูปไม้กางเขนอย่างนี้นะครับเหมือนแบบมีความเชื่อกับไอ้ถุงนี้มากเลยจากเสียงของเฟดเนี่ย2ครั้งที่เรากลับมาที่ต้นไม้นะครับจะพูดถึงผู้หญิงคนนึงเสมอครั้งแรกก็ได้รับของ
ที่เป็นล็อกเก็ตเอาไว้เพื่อคุ้มกันเหมือนกันแล้วรอบนี้ก็ได้รับถุงสมุนไพรไว้คุ้มกันตัวเองเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครที่เฟดกำลังพูดถึงนะครับเซฟเรียบร้อยแล้วนี่ก็น่าจะเป็นการจบแชปเตอร์2หรือเปล่าครับเพราะว่าเราเจอตั๋วแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้าละกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตพักไว้ก่อนกำลังเข้มข้นและยังงงอยู่ว่าตกลงเกี่ยวอะไรกับแคสซี่กันแน่นะครับความลับต่อไปในบ้านนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาสืบไปพร้อมๆกันครับวันนี้ขออนุญาตลาแล้วครับสวัสดีครับ